ากาศอีหยังเนาะพี่น้องจ้ามันเบิ่งอยู่ในช่องใดๆเพิ่นก็กินเด้อจ้ะเนี่ยแต่ว่ามันก็แก่แล้วเนาะจ้ะเนาะนี่นี่ปลาก็บ่ทันได้เคยเก็บกินดอกจ้ะพี่น้องแต่เพิ่นกินได้ค่ะเพิ่นกินได้ว่าในความงามของเราแม่โอ้ยงามหายดีงามจะงามแล้ววันนี้ดงนี่นะพี่น้องทงนี่นะฟันสิงโตล้วนๆจ้ะนี่เห็นป่ะดอกฟันสิงโตพี่น้องนี่งามหายดูเบิ่งดูเบิ่งดูเออพี่น้องเอ้ยจังฟันสิงโตเด้อเอ้ยมาละเมาะหน่อยๆนี่ทงให้ทงนาเด้อจ้ะเด้ออยู่ไกลผู้ไกลคนอยู่จ้ะนี่เห็นป่ะแถวนี้เมนบ่ล่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดกันซิมก่อนคือเหมือนแท้ราคานี่ค่ะนี่ว่าโอ้ยหลายพี่น้องเอ้ยพุ่นล่ะเขาไปในป่าพุ่นล่ะพี่น้องพุ่นล่ะสิสะอาดสําดาอยู่ในปงในป่าน่ะเมนเบิดอันนี้ป่านี่เขาเจ้าปลูกขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องเขาเจ้าปลูกขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องป่านี่เจ้าว่าเพิ่นปลูกเพื่ออย่างป่าบ่ฮู้ต้นไม้แปลกๆสลับกันไปอ่ะจ้ะโอ้ยเดี๋ยวมันงามจ้ะทุ่งมาอันนี้มันมะยางเด้อจ้ะพี่น้องป่ามะยางจ้ะมะยางเด่นนะมาออกกำลังกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ว่าตอนนี้เริ่มหนาวแล้วจ้ะหนาวหนาวหนาวพี่น้องหนาวเฮ้ยอากาศอยู่นี่ไว้ใจบ่ได้เด้อค่ะอากาศดูสิแปรปรวนเร็วมากค่ะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฮ้อนชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนได้หลายเทื่อแล้วจ้ะเด้อวิ่งดอกไม้นี่ไม่เป็นตาหักจ้ะพี่น้องคะนี่น้ำทงไฮทงนะดอกไม้ดอกหญ้างามพี่น้องจ้ะอู้เห็นไหมสวยสวยคันสิสะคันสิกินนะคะสะอาดมากๆพี่น้องไม่มีไผ่มะยางมาพอเอ้ยป้าเห็นหญ้าอีหยังนี่ดอกอันนี้เขาเจ้าเอิ้นหญ้าหวานหรืออะไรกับบ่ฮู้แล้วค่ะพี่น้องเด้อนี่จ้ะแต่ว่ามันบานเลยเนาะนี่จ้ะอันนี้ว่ามันฟันสิงโตนะพี่น้องอีกแบบหนึ่งจ้ะเออหวีนี่อีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้ยป้านี่น่าสนใจค่ะพี่น้องป้าน้อยแต่งามไปด้วยดอกไม้ดอกหญ้าด้วยค่ะมังกรผักกาดพี่น้องนี่เออเฮ้ยหนามบอกว่าไม่ได้หนามนะอุทานไอ้อันนี้ข้าเจ้าเอิ่นผักกาดอย่างป้าบ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อป้ายังบ่ทันได้ศึกษาเนี่ยว่ามันอ่านเขียนนะจ๊ะไปเบิ่งน้ำมูนั่นแหละน้ำมูน้ำ YouTube มาละจ้ะเขาเจ้ากินนะจ๊ะถ้าป่าบ่ทันได้ลองซีมเลยพี่น้องดูงามงามเป็นเอาไปใส่หนึ่งป่าใส่อ้อมแท้พี่น้องมานี่โอ้ยงามแท้นี่ผักกาดจะกินได้จะกินได้ว้าวพี่น้องเอ้ยกอนี่เอาไปปลูกบ้านเฮาได้บ่นอนี่แม่เฮ้ยมันก็ต้องปลูกได้เนาะหมายถึงว่าเป็นเมืองไทยได้จ้ะหมายถึงบ้านป้าอยู่นี่นะนี่โอ้ยหม่นขม้าจ้ะหม่นขม้าไปซ้ายจะมีแต่แนวเดียวๆจ้ะทุ่งฟันสิงโตค่ะทุ่งฟันสิงโตค่ะเรื่องไปเมื่อไหร่พี่น้องแต่เหลืองไกลๆพูดว่ามันฟันสิงโตนะคะอันนั้นทุ่งดอกรัฟส์ค่ะซึ่งสิเป็นเมล็ดอเพนน้ำมันนะพี่น้องจ้ะโอ้ยมุจ้าคืองามแท้มุจ้าคือหลายแท้นะเฮ้ยได้ขันไปเกิดที่บ้านใดนะคะฝรั่งนี่ตามถอนลากถอนโคนเลยนะจ้ะนี่รับไม่ได้ฝรั่งนี่บ่ให้ขึ้นบ้านเด็ดขาดบ่ให้ไปน้ำสวนน้ำสนามหญ้าเพิ่นเด็ดขาดเด้อจ้ะเด้อต้นเดียวกับน้ำคุดลากถอนโคนนะพี่น้องอันนี้วานี่ฝรั่งบ่เอาเด็ดขาดจ้ะนี่งามหายพี่น้องเอ้ยสะอ่อนแฮงสะอ่อนความงามของเพิ่นจ้าเหลืองอลเริ่มอลามอุ้ยพี่น้องมาหันป้าเหลียวไปเห็นห้านนะว่าสี่โตห้าโตมันมีบ่อน้ำน้อยๆอยู่ข้างหน้าป้านะคะแต่ป้าสิไปทันบ่เขาบินหนีเลยได้พี่น้องเดี๋ยวป้าสิพาไปเบิ่งพี่น้องในเบิ่งดอกไม้งามๆเนี่ยมันเลื้อห้านที่ป้าเพิ่นที่แลนหนีป้าบินหนีป้าหูนพี่น้องจ้าพุ่นล่ะยางงักงูงักพุ่นล่ะแต่ว่าเขาสิไปทันเขาไหมเท่าล่ะเออได้เห็นป้าแล้วเห็นป้าแล้วบินสิคะนี่แต่มันสิมีบ่อน้ำหน่อยๆหันพี่น้องนะคะโอ้ย
โอ้ยเอาแล้วสิล่ะเอาแล้วสิล่ะเฮ้ยจังไรบ่นี่จะบินบ่จ๊ะสิบินบ่คะนั่นๆๆเฮ้ยพี่น้องอ๋อมีนกเป็ดหน้ามี2ตัวในหน้าพี่น้องคะนั่นแล้วนกน้อยก็หลายนั่นๆๆๆๆโอเคยานยานเห็นป่ะ2คู่4ตัวห่านนะคะเนี่ยห่านจ้ะห่านๆๆห่านห่านจ้ะพี่น้องขอโทษที่มารบกวนนะจ๊ะเธอเฮ้ยขอโทษนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อนี่จ้ะในบ่อนี่จ้ะนี่อยู่ทั้งหัวก็มีนะจ้ะพี่น้องนกตะแต่บ่เฮ้ยติ๊ดๆจังซั่นเออเว้าก็ได้เนาะนกตะแต่มาปานจักบ่ได้รู้จักเด้อจ้ะอื่นไปซื้อดอกนี่ๆๆจ้ะมันสิมีบ่อน้ํานี่จ้ะพี่น้องนี่นู่นๆๆอีกคูณพี่น้องเห็นมั้ยเนาะอ๋อบ่ค่อยเห็นจะอยู่ไกลอยู่ไกลแต่ว่าเสียงดังค่ะเสียงดังโอ้ยธรรมชาติสุดยอดเลยพี่น้องจังน้อยนี่ก็สิดอกดอกสีม่วงๆมาเต็มเลยจ้ะเอาไปใส่ละว่างหันป้าเห็นอยู่นี่หือรีบว่ะก็จังนั้นเห็นแต่ร้อยตุ๊บป่องตุ๊บป่องว่ะค่ะโอ้ยเธอ2ตัวแอบซ่อนตรงไหนอ่ะจ๊ะเฮ้ยละขอโทษหลายๆเพิ่งก็สิย่านป่าแล้วเนาะเนาะในบ่อนี่น้ําใสๆค่ะพี่น้องในบ่อนี่บ่แม่นอันบ่อนั่นเด้อค่ะนี่อ่ะเบิ่งได้พี่น้องบ่อเป็นตะฮักเนี่ยสําหรับสัตว์ได้มากินน้ํามาล่ะจ้ะพวกกวางพวกนกพวกกระต่ายต่างๆนานาล่ะจ้ะพี่น้องน้ําสะอาดด้วยค่ะเบิ่งเด้อบ่อน้อยๆมนต์ๆค่ะเพิ่นก็เลยหนีป่าไปเลยจ้ะเห็นบ่โหขอโทษนะจ๊ะเธอขอโทษหลายๆไปซ้ำทั้งนกอันนั้นทั้งหงส์ทั้งห่านไปด้วยจ้ะ